นี่ครับออกจากอบต.ดงใหญ่นะครับออกจากอบต.ดงใหญ่ผ่านพันไม้ก็เริ่มไถชวนไถกันแล้วนะครับแต่อย่าตรงนี้นะมั้งผมแม่ผมก็ไม่แน่ใจใช่แล้วครับนี่ครับด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านคนนี่ครับด้านซ้ายเป็นบ้านคนตรงขวาตรงนี้มีกระท่อมด้วยนะครับผมตรงโค้งตรงนี้แหละครับนี่ครับต้นสแกนนี่แหละครับไถแล้วนะครับนี่ครับยายแฉลบเนี่ยแฉลบอยู่ตรงโค้งพอดีเลยถึงด้านโน้นนะครับประมาณ2ไร่ครับนี่ครับมีต้นสะแกอยู่ตรงนี้ตรงโค้งพอดีต้นสะแกมีถนนยาวนู่นเลยบ้านคนนี้ก็จะเป็นบ้านคนมาอยู่แล้วนะครับผมนะครับบ้านคนมาอยู่ทางนี่ครับคันดินนะครับมีคันดินมีคันดินใหญ่นั่นก็จะเป็นเจ้าของเจ้าคันดินตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละครับของแม่นะครับแม่แฉล่มประมูลสีโอ้ต้นรักขึ้นแล้วนะครับผมต้นรักขึ้นแล้วพามาชมทางเดินครับทางเดินด้านในทางเดินใหญ่ด้านซ้ายเขาจะขุดเป็นมันก็เป็นคลองนะครับคันคลองแต่ของเราจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้อากาศดีมากเลยครับที่มหานครดงใหญ่อากาศดีมากเลยโหสองไร่เดินไกลเหมือนกันนะครับนี่ครับจะเดินไม่ถึงแล้วนี่เดินได้ช่วงยังไม่ถึงไร่เลยนะเหนื่อยแล้วนี่ครับได้มาแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศของมหานครดงใหญ่จะไปรวมกลุ่มกันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเชื้อมันติดกันได้ถ้ามาอยู่ตำทุ่งนาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ดีมากเลยครับนี่ครับน่าอยู่นะตอนนี้ก็ทำบ้านได้เลยนะครับทำบ้านได้เลยผมที่โหสองไร่นี่อลังการเลยนะครับนี่ครับเดินกลับแล้วนะครับนี่ที่นาก็ให้น้ำมาทำอยู่นะครับน้ำมงคลมาทำเดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นต่อนะครับต
อนนี้พามาดูตรงพื้นที่นาก่อนจบแล้วนะครับตรงนี้แหละจุดสังเกตง่ายๆก็คือนี่ครับต้นจุดสังเกตง่ายๆด้านโน้นก็จะเป็นบ้านคนละนี่ครับตรงโค้งพอดีเลยตรงโค้งพอดีเลยครับนี่ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโค้งพอดีจะมีป้ายสีเหลืองๆนี่ครับนี่ครับ